สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ userdie นะครับผมวิธีการทำงานจะเป็นอย่างติดตามรับชมคลิปวันนี้ก็เลยดีกว่านะครับก็นะครับผมก็ไปดาวน์โหลดลิงก์มาก่อนนะครับสมมติว่าผมจะใช้ลิงก์นี้นะครับในการดาวน์โหลดครับกดปุ๊บเข้ามาปุ๊บมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างของการดาวน์โหลดนะครับหน้าต่างโดยรวมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมีตัวนับเวลาถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับผม17วินะครับรอมันวิ่งจนครบนะครับมันก็จะวิ่งไป17ปีวิแหละนะครับ ่จนครบหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เครื่องหมายถูกนี้สามารถดาวน์โหลดละตรงนี้พร้อมที่จะดาวน์โหลดละนะครับต่อมาครับมันก็จะมีเครื่องมือตรงนี้นะครับอ่านี้แล้วแต่บางเว็บถ้าบางเว็บอาจจะไม่มีบางที่อาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีก็ให้มากดคําว่ากดเครื่องหมายถูกหน้าคบว่า Im not a r o b o t นะครับกูไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับถ้ามันขึ้นหน้าอื่นมากดปิดให้หมดนะครับ เราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับอันนี้กดเครื่องหมายถูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเราก็มากดนะครับ c ีย a t e ด o าวน์โหลด n k ก์นะครับตรงนี้นะครับอ่ากดตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับเป็นการดาวน์โหลดนะครับผมพอกดมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันเด้งไว้หน้าอื่นก็กดปิดให้หมดครับมันต้องโผล่มาเป็นหน้านี้ให้ได้นะครับผมอ่าเป็นหน้าเนี่นะครับหน้าที่พร้อมกับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มันจะเขียนว่าตรงนี้ครับ หน้าที่มันเขียนว่าคลิกทูดาวโหลดนะครับนี่อันนี้ต่อไปครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับคลิก d o ดาวโหลดนี่แหละนะครับกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับป๊ับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมโชว์ขึ้นมาเป็นแบบนี้เป็นเครื่องหมายกากรบาทแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเราก็ต้องไปตกใจครับนื้ว่ากลัวหรือว่ามันเป็นอะไรของมันครับหรือว่ามันติดเวลาโทรจงโทรจันอะไรอย่างนี้เขาพูดถึงหรือเปล่านะครับ อันน <Workers. S 2> ี no Instead, ้ไม like ่ได้เก so ี so ่ยวกันนะครับผมไม่ต้องไปกลัวนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันเป็นตัวไฟล์ exe เท่านั้นเองนะครับมันก็เลยทําการบล็อกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วก็ในโปรแกรมตัวนี้นะครับมันก็จะมีกัวไฟไฟอ่าเขาเรียกอะไรไฟแคร็กอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยขึ้นฟ้องลักษณะแบบกากรบาดสีแดงตรงนี้เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถโหลดได้ตามปกติถ้ามาโหลดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเราจะทำาังไรต่อนะครับก็ไปต่อเลยครับอ่า ไปหน้าที่เป็นหน้าดาวน์โหลดของเรานะครับปุ่มไอคอนตรงนี้นะครับเราใช้ Google Chrome ก็ไป Google Chrome มันจะอยู่ข้างล่างนะครับ Chrome ครับอันนี้ผมจะใช้เป็นอ่าอินเทอร์เน็ตอ่าเอทนะครับผมก็จะอยู่ตรงข้างบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับผมอ่า Open Download Page นะครับก็คือไปที่หน้าดาวน์โหลดนะครับที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวเอทนะครับอ่าเราก็มาคลิกตรงนี้แหละนะครับ หรือเราจะมาคลิกตรงข้างล่างตรงจุดจุดจุดตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตรงจุดจุดจุดตรงนี้นะครับนี่นะครับผมตรงจุด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 ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยที่มือผมชี้อยู่ตรงเนี้ยนะครับอ่าจุดลงมาปุ๊บกดลงมาตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าคลิปอยู่นะครับอ่ากดนะครับคําว่าคลิปเนี่ยแหละนะครับกดดาวน์โหลดตรงคําว่าคลิปนะครับผมกดคลิปไปนะครับปุ๊บคลิปนะครับอ่าสจแล้วก็จะมีสองตัวครับคือ ออกกับเก็บไว้ตลอดนะครับเราก็ไปคลิปเอาเวยนะครับตรงนี้คลิปเอาเวับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็กดตรงคลิปเอาเวนี่แหละนะครับกดปั๊บเข้าไปอันนี้เราก็ไปเก็บที่อยู่ครับไปหาที่อยู่การเก็บไฟล์ให้เรียบร้อยของเรานะครับสมมติว่าผมก็จะเก็บไว้ในดาวน์โหลดบิทตรงนี้แหละนะครับผมเสร็จแล้วก็กดเซฟไปได้เลยครับก็ใช้ระยะเวลาในการดาวน์โหลดเนี่ยตัวนี้นะครับก็วิ่งอยู่ประมาณนะครับ ห้าพันไอห้าร้อยกิโลไบต์ต่อวินาทีก็ถือว่าแรงอยู่พอใช้ได้ครับใช้เวลาในการดาวน์โหลดประมาณ11นาที12อนาทีประมาณนี้นะครับเน็ตที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเน็ต3 b b นะครับผมอ่าก็เป็นแพ็กเกจปานกลางถ้าไม่ได้เป็นแพ็กเกจแรงนะครับก็ถือว่าเอาอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวิธีการใช้งานการดาวน์โหลดไฟล์จากยูสเซอร์ไดก็ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมเอาไปใช้กันได้ครับถ้าติดขัดอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ